สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพูดคุยนะคะมั่วมวยกันอีกสักคลิปนะคะก็คลิปนี้จะเป็นการไปจับมือนะคะเป็นจับมือเดี่ยวของ NMB48 นะคะที่ ATC Hall นะคะโอซาก้าก็การจับมือเดี่ยวนี่นะคะก็จะต้องลงจองเนาะทีนี้ด้วยความที่มันเป็นวันสุดท้ายนะคะที่อยู่ญี่ปุ่นแล้วก็คือจับเสร็จเนี่ยจะต้องบินกลับเลยนะคะแต่ก็เป็นช่วงดึกนะคะก็เลยไม่ได้ลงบุที่แบบว่าหลังๆนะคะก็เลยลงไปแค่บุแรกนะคะประมาณ 1-2-3 ไม่เกิน4นะคะก็ได้ไซยาเน่นะคะบุ2ใบ1แล้วก็ลิลิป้งบุ3นะคะ2ใบลิลิป้งนี่ลง2ใบก็ได้2ใบนะคะส่วนไซยาเน่เนี่ยลงไปเยอะมากนะคะก็ได้ใบเดียวก็โอเคนะคะไม่เป็นไรก็ตอนแรกก็หรือจะเอายังไงเพราะว่ามันทันแน่นอนหรือเราจะลงเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะสรุปก็คือเต็มหมดนะคะไม่ได้มีให้ลุ้นให้อะไรก็โอเคใบเดียวก็ใบเดียวนะคะก็ทีนี้เราก็อย่างถ้าใครได้ฟังคลิปก่อนอันนี้นะคะก็คือไปจับมือเคียกิก็เคียกิจะเป็นจับทั่วประเทศนะคะเป็นวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์จะมาจับนะคะนัมบะเนาะความแตกต่างนะคะคือขอออกตัวก่อนเลยว่ามาจับมือครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะคือถ้าอะไรผิดพลาดไปก็ขอต้องขออภัยนะคะเพราะว่าจองก็จองเรียกได้ว่าเอาตามจริงก็คือไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นอะไรเลยนะคะไม่ได้รู้ว่าโอเคจะไปยังไงจะอะไรยังไงนะคะอยู่ๆก็คืออยากไปโอเคว่ามันเป็นเวลาที่เราควรจะไปลองไปแสวงบุญสักครั้งนะคะก็คิดอย่างนั้นก็เลยแบบจองอะไรต่างๆด้วยตัวเองหมดนะคะก็รู้สึกว่าถ้าเป็นจับมือเดี่ยวใช่ไหมคะก็จะต้องจองบัตรจับมือที่เว็บนะคะแล้วก็ไปต้องไปสมัครเทนโซเนาะให้เขาส่งมาให้ทีนี้ก็ลุ้นๆนะคะว่าตอนลงไปแล้วลงไปจะเราจะได้ไหมอะไรไหมก็สนุกสนานดีนะคะก็คือทุกอย่างต้องแปลเองหมดอะไรเองหมดนะก็ถ้ามีใครสนใจนะคะอยากถามก็ถ้าถามก็อาจจะตอบได้บ้างนะคะเท่าที่ตอบได้แล้วกันนะคะสำหรับคนที่อยากไปก็เริ่มแรกก็ดูในเว็บนะคะมันจะมีช่วงจองเนาะของนัมบะนี่จะจองกับ Fortune เหมือนกันไหมนะ Fortune Music อ๋อจองได้ทั้งของเคียกิโนกิก็ได้นะคะก็หลังจากจองเสร็จแล้วก็รอประกาศผลเขาก็จะมีช่วงจริงๆก็ใช้ Google Tran นะคะแปลหมดก็จะมีช่วงเวลาว่าจองได้วันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะคะประกาศผลเท่าไหร่แล้วก็เช็คเมลอะไรอย่างเงี้ยนะคะสรุปก็อย่างที่บอกนะคะก็ได้ไซยาเน่ใบหนึ่งลิลิป้องสองใบนะคะก็คือโอเคเอาแค่นี้นะคะเพราะว่าเวลาเราก็ไม่ค่อยมีนะคะไม่อยากรีบอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากก็จับเสร็จชิวๆไปเดินซื้อของก็บินกลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สรุปว่าความแตกต่างนะคะที่พูดถึงคือการจับมือเดี่ยวมันจะเป็นเวลาเนาะเพราะว่าลงบุไหนคนก็จะเริ่มมาเวลานั้นนะคะคนจะน้อยกว่าเพราะว่ามันจัดตารางเวลานะคะก็ตอนที่ไปนะคะเดี๋ยวจะมีอีกคลิปนึงนะเป็นบรรยากาศเดี๋ยวไปชมกันนะคะเดี๋ยวก็ตอนที่ไปเนี่ยคือด้วยความที่เราไม่รู้ว่ามันเขาจะจัดการยังไงอะไรเงี้ยนะคะก็คือไปเซอร์เวย์ก่อนไปประมาณเวลาประมาณไปเช้าค่อนข้างเช้านะคะไปก็คือเริ่มบุหนึ่งนะคะก็ไปต่อแถวทีเนี้ยทางเข้า ATC Hall เดี๋ยวจะเห็นนะคะแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยมันจะมี2เลนแล้วก็แบบ
ไม่รู้เล่มไหนด้วยความไม่รู้อ่านญี่ปุ่นมีแต่ภาษาญี่ปุ่นล้วนเลยนะคะไม่อ่านไม่ออกแล้วก็เอ๊ะยังไงดีก็เลยแบบเลือกไปต่อแถวที่ยาวที่สุดนะคะก็เลยไปต่อแถวสักพักนะคะเขาก็เปิดให้ก็คือเหมือนของเคกิทั่วไปก็คือไปตรวจพวกสิ่งของอะไรต่างๆนะตรวจกระเป๋าตรวจอะไรอย่างนี้ทีนี้เราก็รู้ว่าอ๋อไอ้แถวข้างๆเราเนี่ยค่ะมันเป็นแถวต่อไปซื้อของนะคะของออฟฟิเชียลอะไรประมาณนี้นะคะแต่ทีนี้ด้วยความแบบเราก็เอ้ยอยากซื้อลืมไปว่าก็อยากซื้ออะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยช่วงแรกเขากั้นยังกั้นอยู่นะคะกั้นโซนไม่ให้แบบเดินอะไรไปมาอะไรงี้ได้พอเที่ยวหลังจากนั้นก็คือเปิดเดินเดินได้ปกตินะคะก็เลยแบบอ้าวไปไม่ได้นี่หว่าก็เลยเข้าไปตรวจกระเป๋าอะไรงี้ก่อนทีนี้มันก็จะมีบัตรจับมือถูกไหมคะก็มีอันนี้เหลือๆมานะคะอันนี้เป็นที่ประมาณนี้นะคะก็แต่ของที่จริงจะมีชื่อเราใช่ไหมคะมีชื่อซิงเกิลอะไรอย่างนี้ด้วยก็จะถือบัตรนี่นะคะกับถือเขาจะถืออะไรกันอะบัตรประชาชนใช่ไหมคะของเราก็ถือพาสปอร์ตไปคือพอยื่นไปแล้วเขาเห็นตัวแบบคาตาคานะใช่ไหมคะแบบเขาก็ร้องคือประมาณว่าตกใจอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกนี่ก็เลยแนบพาสปอร์ตไปโอเคว่าโอเคนี่คือชื่อมันยาวมากอะไรอย่างเงี้ยนามสกุลยาวมากอะไรอย่างเงี้ยตัวแปลกๆเขาก็จะแบบโอ้ตกใจเล็กน้อยแบบอะไรอ่ะคืออะไรอย่างเงี้ยคือค่อนข้างถ้าเป็นจับเดี่ยวนี่ค่อนข้างจะตรวจละเอียดนะคะเพราะว่ามันจะต้องชื่อตรงกันเนาะกับบัตรหรือว่าถ้าเรามีพาสปอร์ตเนี่ยค่ะก็ต้องชื่อตรงกับเจ้าของนี่ค่ะจะมีตรวจก่อนเข้าเลนนะคะก็ต้องเตรียมพร้อมนิดนึงนะคะเรื่องพาสปอร์ตอย่าลืมออกไปนะคะก็พอเข้าไปปุ๊บก็จะตรวจของอย่างที่ว่านะคะแล้วก็ไม่ลืมถ้ามีขวดน้ำก็เปิดดื่มน้ำในปกตินะคะแล้วก็เข้าไปคือเข้าไปด้วยความมันยังไม่ถึงเวลาเรานะคะก็มันยังเป็นรู้สึกจะเป็นบุหนึ่งประมาณบุหนึ่งเขาก็ไปเริ่มต่อแถวแหละอะไรอย่างนี้แล้วก็เดินไปดูโอ้ใกล้นะคะเห็นไปยืนดูเซเน่สักพักหนึ่งได้อยู่ข้างนอกกันนะคะไปยืนมองก็ได้สักพักหนึ่งแต่แบบแล้วก็เดินเตะไปเตะมานะคะไม่รู้จะยังไงไม่รู้จะไปไหนนะคะก็เลยเอายังไงดีก็เลยนึกว่าอยากออกไปหาอะไรกินก่อนละกันนะคะแล้วค่อยกลับเข้ามาใหม่แล้วก็อาจจะแวะไปซื้อพวกของ Official ข้างๆที่ขายก่อนนะคะก็เลยออกเดินออกนะคะแล้วค่อยกลับเข้ามาตัวกระเป๋าใหม่นะคะก็เลยช่วงนั้นก็เลยเดินออกไปข้างนอกช่วงนั้นรู้สึกว่าติด ATC Hall นี่จะเป็นอาโอซาก้าใช่ไหมคะน่าจะใช่นะคะหนาวมากลมแรงแล้วแบบช่วงนั้นก็คือหนาวนะคะก็ฝั่งข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นที่นั่งแบบอัศจรรย์นะคะก็จะเป็นโซนที่มาแบบแลกรูปกันอะไรกันนี้นะคะก็เลยเอาไปหาของกินก่อนแถวนั้นนะคะก็เสร็จแล้วก็มาที่ซื้อของแล้วนะคะก็เห็นที่เพิ่งโชว์ไปนะคะมีคลิปโชว์ไปเป็นผ้าเฉียนะคะก็ซื้อแค่นั้นอันเดียวก็อยากได้ของไซเน่ก็โอเคพอได้เรียบร้อยก็เข้าไปต่อไปต่อแถวนะคะเข้าบุแหละนะคะก็เริ่มยืนรอสักพักแหละค่ะก็เริ่มหลังจากเคลียร์คนบุที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นบุ2นะคะที่ไปจับมือไซเน่นะคะก็เขาก็จะต่อแถวกันแล้วก็จะมีโต๊ะนะคะโต๊ะเรียงกันให้เราตรวจชื่อนะคะก็เตรียมเหมือนเดิมก็คือเตรียมพาสปอร์ตไปนะคะเขาก็คือถ้าเป็นคนญี่ปุ่นก็ตรวจไวนิดนึงก็ติ๊กชื่อรอบอะไรเงี้ยติ๊กถูกนะคะเป็นเครื่องหมายถูกอ่ะรอบมาถูกนะชื่อถูกนะอะไรถูกอะไรเงี้ยนะคะทีนี้เราก็ด้วยความนะคะชื่อแปลกประหลาดก็จะตรวจนานนิดนึง
นะคะแต่ก็โอเคนะคะผ่านมาได้นะคะก็เดี๋ยวโชว์นิดนึงนะคะเดี๋ยวก็จะเป็นตรวจประมาณนี้นะคะตรวจบางชื่อนี้นะคะบุถูกอะไรถูกอันนี้กี่ใบก็จะเขียนไปนะคะก็หลังจากเสร็จแล้วเราก็อันนี้ก็จะเป็นแถวแถวไปจับมือแล้วนะคะหลังจากที่เราตรวจโอเคตรวจติ๊กถูกชื่อถูกอะไรถูกเรียบร้อยนะคะก็จะเข้าเลนไปพอเข้าไปปุ๊บคือรู้สึกได้เลยว่าขนาดจับมือเดียวนี่ยังโอ้โหคนเยอะมากค่ะคนแบบโอ้โหนี่ยังคิดอยู่เลยว่าถ้ามาจับทั่วประเทศเนี่ยน่าจะโอ้โหแถวต้องยาวมากๆแน่นอนนะคะก็เลยแบบโอเคที่ว่าเราสุ่มได้แม้จะแค่ใบเดียวนะคะแต่ก็อย่างดีกว่าไม่ได้เลยนะคะก็โอเคว่าพอใกล้ๆถึงแล้วเราก็มองโหคือเน่นี่เป็นโอชิอันดับต้นๆที่ยังเป็นไอดอลอยู่นะคะก็ยังไงถือว่าที่สุดของที่สุดแล้วแล้วก็ได้จับไม่จะเป็นใบเดียว10 วิก็ถือว่าโอเคพอสมควรนะคะกว่าไปจับทั่วประเทศที่ได้แค่ไม่กี่วินะคะก็คือเอาไปก็ทักว่าเหมือนเดิมมุกเดิมนะคะว่ามาครั้งแรกนะคะมาจากไทยนะอะไรเงี้ยก็นี่ก็ไทยอะไรเงี้ยก็บอกแล้วสุดท้ายก็คือแบบด้วยความไม่ได้เตรียมไปก็เลยพูดภาษาอังกฤษใส่เลยบอกว่ารอ world tour solo world tour ที่ไทยอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็น่าจะบอกว่าอีกได้ไหมนะมันอยากไปอยากไปแนวนั้นนะคะก็จบไปอย่างรวดเร็วนะคะน่ารักมากแล้วก็เหมือนทุกๆครั้งที่บอกก็คือเหมือนที่เห็นในนิตยสารหรือว่ารูปถ่ายอะไรสักอย่างแต่ว่าพูดคุยกับเราได้แค่นั้นเองมือนิ่มมากน่ารักมากนะคะก็แล้วก็มีเหมือนเป็นขำๆเล็กน้อยนะคะคือวันที่ไปเนาะวันที่ไปจับมือเนี่ยเหมือนเห็นอันนี้เป็นเกี่ยวกับ BNK นะคือเห็นเชอปรางนะคะก็ประมาณว่าบอกว่าอัพ IG ใช่ไหมเห็นบอกว่าอยากได้เอเซของเน่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีสักรูปหนึ่งที่บ่นประมาณเนี้ยแล้วก็เห็นว่าเราก็เห็นเอาไงดีวะเพิ่งไปจับมือเน่มาก็เลยไปอวดนะคะอาจจะเห็นบางคนอาจจะกลับไปไล่ดูบางทีอะไรก็บอกเนี่ยเพิ่งมาจับมือเน่ที่โอซาก้าแหละอะไรอย่างเงี้ยนะเชอปางตอบด้วยเมนชั่นมาตอบไปทำอีโมร้องไห้นะคะน่ารักนะคะก็แบบเอ้ยตื่นเต้นคือเราเดินตอนที่น้องน้องตอบเนี่ยอยู่ที่สถานีโอซาก้าแหละคือมือถือมันอะไรวะก็เลยเอาดูอ้าวตายแล้วตอบเราด้วยเลยก็เดี๋ยวโชว์แบบขอเซ็นเซอร์ชื่อนิดนึงนะคะแค่นี้ต้องโชว์ด้วยเหรอคืออะไรคำๆนะคะจบประเด็นข่าวนะคะก็หลังจากที่จับมือนี่แล้วนะคะก็เป็นก็ยืนรอตรงนั้นสักพักนะคะเพราะว่าบุมันติดกันบุ3ก็รอลิลิป้งนะคะก็เดินเดินดูนะคะไม่มีอะไรก็ของนำบะนะคะวันนั้นรู้สึกว่าคนที่ไปเนี่ยส่วนใหญ่อายุค่อนข้างจะถ้าเปรียบเทียบกับของเทยากินะของเทยากินี่จะเด็กๆเยอะนะคะแต่ว่าคือไม่ใช่แบบเด็กเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กสักประมาณ10ช่วง10กว่าๆเนี่ย10
เยอะมากนะคะแล้วช่วง20ต้นๆคือเดาเอานะคะว่าน่าจะอยู่ในวัยเรียนคือของเคกิเนี่ยคนข้างๆนะคะเอาหนังสือเรียนมาอ่านรู้เลยหนังสือเอาวิทยาศาสตร์โอ้แม่เจ้านะคะเออแล้วก็แบบอุ๊ยระหว่างยืนรอเขาจัดเลนจัดอะไรเงี้ยอุ๊ยน้องตายน้องน่ารักเอาหนังสือเรียนมาอ่านด้วยอะไรเงี้ยของน้ำปะก็อาจจะเป็นช่วงอีกขยับไปอีกวัยหนึ่งนะคะก็เห็นคนวัยน่าจะวัยทำงานอะไรเงี้ยค่อนข้างโตๆนิดนึงนะคะก็หลังจากเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมแล้วก็เข้าแถวไปตรวจบัตรอะไรเงี้ยเผอิญของเน่เนี่ยถ่ายรูปไว้คือเราก็นึกในใจว่าคือคนตรวจมันคนละคนกันนะคะแล้วแต่เลนเราก็ถ่ายไว้ว่าเผื่อมันมีปัญหาก็จะได้ชี้นะคะว่าเอาอันเนี้ยไปจับมาแล้วก็เลยประมาณเนี้ยนะคะกันไว้ดีกว่าแก้นะคะก็เผื่อไว้นะคะก็โอเคว่าผ่านเรียบร้อยนะคะ2 ใบเขาก็จะเขียนข้างบนว่าเลข2นะคะ1 ใบอะไรเงี้ย2 ใบก็เขียนไว้นะตอนที่เข้าแถวนะคะคือต่อแถวคือโอ้โหน้องแบบไฮเทนชันมากเสียงแบบเราอยู่ไกลๆเรายังได้ยินว่าโอ้เสียงเลยดิปงแน่นอนมากเลยนะคะคือพอเราต่อแถวเนี่ยก็คือแบบว่าจะเห็นได้ว่าจะได้ยินนะนะแบบคือดูแบบเสียงค่อนข้างที่จะดังกว่าบุข้างๆอะไรเงี้ยนะก็เลยแบบเออหลายคนก็น่าจะชอบเนาะเพราะว่าน้องก็ดูใส่ใจนะแฟนๆอะไรเงี้ยเราก็ต่อแถวด้วยความที่แบบว่า2 ใบแล้วออกตัวเลยว่าภาษาญี่ปุ่นก็อ่านไม่ออกนะคะนอกจากชื่อเมมเบอร์ต่างๆนี่พอจะได้อยู่บ้างนะคะแล้วก็พูดถามว่าได้ไหมไม่ได้เอาตรงๆก็คือแทบเท่าที่พูดได้ก็แทบไม่มีประโยชน์เท่าไหร่นะคะไปพูดสื่อสารอะไรที่แบบว่าฟังก็ฟังออกเป็นบางคำอะไรเงี้ยนะคะก็คือนี่นึกในใจว่าโอ้โหแก่กล้ามากที่กล้าไปพูดกับไปพูดกับไอดอลญี่ปุ่นทั้งที่ไม่ได้รู้ภาษาอะไรเลยอะไรเงี้ยนะคะไม่ได้สื่อสารอะไรภาษาญี่ปุ่นฟังออกอะไรขนาดนั้น20 วิมีเดดแอร์นิดหน่อยนะคะด้วยความตื่นเต้นด้วยแล้วก็แบบว่ามันแบบเฮ้ยตายแล้วเราเตรียมมาแค่นี้20 วิคือตอนแรกก็ตั้งใจที่แบบว่ามันอันนี้ไม่แน่ใจว่าทำได้ไหมว่าเราแค่รอบนี้แค่ใบเดียวก่อนแต่น่าจะได้เนาะบุเดียวกันแบบว่าใบเอาแค่ใบเดียวแล้วก็วนมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ใบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แต่ด้วยความยื่นไป2 ใบแล้วก็เลยโอเค2 ใบ20 วิพอไปจริงๆก็สวัสดีค่ะแล้วก็เลยบอกอ่ะไทยอะไรอย่างเงี้ยคือน้องรู้น้องบอกว่าสวัสดีค่ะอะไรอย่างงี้ด้วยนะมาครั้งแรกก็สเต็ปเดิมมาครั้งแรกนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนไทยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เอาล่ะเกิดอาการจะพูดอะไรต่อดีวะเลยพยายามเรียบเรียงภาษาญี่ปุ่นแบบเออแล้วน้องเข้าใจนะคือบอกว่าญี่ปุ่นหนาวเนาะอะไรอย่างเงี้ยเอาง่ายๆเอาแค่นี้แหละแบบสมุยสมุยอะไรอย่างงี้ก็เลยอ๋อน้องตอบว่าคือก็ใส่มายาวเหมือนกันนะแต่จับใจความสำคัญสำคัญได้ว่าทำตัวให้อบอุ่นอบอุ่นนะอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็เหมือนจะหมดเวลาอะไรอย่างนี้ก็เลยบอกว่าจะติดตามผลงานไปตลอดนะอะไรตลอดไปนะอะไรจะติดตามผลงานอะไรอย่างนี้อันนี้คือเตรียมมาแต่เตรียมจะมาพูดกันนี่ไม่ทันอันนั้นโดนล่าก่อนแล้วก็เลยแบบรู้สึกว่าได้พูดแล้วนะมันต้องสัก20 วินาทีนี่แหละถึงจะพูดทันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแล้วน้องก็บอกขอบคุณค่ะโอ้เป็นงานน่ารักขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอะไรก็แล้วก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็บายบายน่ารักนะคะคือตอนที่ไอช่วงเดทที่จะนึกพูดว่าโอ้ญี่ปุ่นหนาวเนาะเนี่ยแบบคือไปจับมือไปน้องก็ลุ้นไปแบบคือลิ้นพันไปแล้วน้องก็ลุ้นแบบพูดเอาไปช่วยโอ้โหตายคือแบบส
สุดท้ายก็โอเคสื่อสารได้นะก็น้องตอบมาได้แสดงว่าโอเคน้องฟังรู้เรื่องก็น่ารักกันไปเนาะพูดไทยได้ด้วยก็ถือว่าในบรรดาที่ไปจับมาหมดนะพอกลับมาไทยแล้วรู้สึกว่าโอ้โหลีป้งเป็นอะไรที่รู้สึกว่าในบรรดานั้นเนี่ยคือนึกถึงน้องเวลากลับมาไทยแล้วถ้าไปจับอีกครั้งนี่คงมีลิลิป้งแน่นอนนะคะก็น่ารักแล้วก็ดูแบบเราติดภาพติดตาภาพน้องยืนลุ้นอินี่ลิ้นพันกันอยู่ พูดไม่ได้ นะคะก็น่ารักเนาะแล้วก็มันก็รู้สึกคือจริงๆอยากพูดเยอะกว่านั้นแต่ด้วยความเราก็นึกไม่ออกแล้วกว่าจะพูดได้แต่ละคำนี่ก็นะนานจริงๆอยากจะบอกว่าที่ไปสุดท้ายแล้วนะจะบินกลับไทยแล้วนะอะไรอย่างนี้อีกนะที่เตรียมไปพูดไม่ทันแล้วนะคะก็โอเคหมดไป20วินะคะก็ประทับใจกันไปถือว่าเป็นคนที่ประทับใจคนหนึ่งเลยนะโออืมแล้วก็พอเสร็จแล้วเราก็ด้วยความก็ยังเตะๆอยู่สักพักนั่นแหละนะก็แต่มันบัตรไม่มีแล้วล่ะหมดแล้วล่ะคือเห็นคนข้างๆเนี่ยแม่เจ้าเป็นปึ้งกันเลยทีเดียวนะคะแต่ก็นะได้แค่นี้ก็โอเคแล้วนะคะก็หลังจากนั้นก็เดินเตะข้างในสักพักนะคะแล้วก็เดินออกมาแหละแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็ไปเดินดูพวกแรกรูปแรกอะไรอย่างนี้รอบหนึ่งนะคะไปหาข้าวอะไรกินก็เหมือนเห็นคนไทยด้วยนะคะรู้ได้ไงคนไทยก็พูดภาษาไทย นะคะก็ถือเป็นนะคะประสบการณ์อีกรูปแบบหนึ่งเนาะมาทั้งทีก็ได้ทั้งจับทั้งแบบทั่วประเทศด้วยแล้วก็จับแบบจับมือเดียวด้วยนะคะก็ถ้าให้เลือกก็เลือกยากนะเพราะว่ามันก็ดีคนละแบบเนาะจับมือเดียวก็ได้เวลาเยอะจับมือทั่วประเทศก็ได้ดูไลฟ์ด้วยนะคะก็ยังไงก็ลองคำนวณมันต้องมีวันที่ใกล้ๆเคียงกันอย่างนี้นะคะก็คือโอเคว่าบินมารอบเดียวแล้วมันก็คุ้มนะคะก็ถือว่าเหมือนคลิปที่แล้วนะคะก็ถ้าได้มาแล้วก็คงอยากมาอีกแน่นอนนะคะทุกคนคิดว่าอย่างนั้นนะคะก็หลังจากที่จับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ออกมามันก็จะมีทางออกปกตินะคะถามว่า ATC Hall ก็ไปไม่ยากนะคะก็เสิร์ช Google Map ใช้ได้เลยนะคะก็ถือว่าคือร่วมทางพอดีว่าคนที่อยู่ในรถไฟนะคะมีคนที่มางานนี้พอดีแต่ไม่ได้ไปทักอะไรอย่างเงี้ยรู้ว่าเขาพูดถึงว่าออกไปต้องไป ATC Hall อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดินไม่ได้เดินตามแล้วก็เดินจำทางของเรานะคะมันก็จะอันนี้รู้สึกว่าจะไปต่อมันจะมีต่อรถไฟฟ้าเล็กๆมาอีกครั้งนะคะกว่าจะถึง ATC Hall เขาเรียกอะไร New Tram อะไรอย่างนี้ป่ะคะน่าจะใช่นะคะแล้วก็เดินไปสักพักก็จะถึง ATC Hall นะคะก็สนุกดีนะคะหนาวมากด้วย ก็สำหรับใครที่ลังเลใจอยากไปอะไรอย่างนี้แนะนำนะคะไม่จำเป็นต้องรู้ภาษาญี่ปุ่นมากมายนะคะเพราะนี่อินี่ก็ไม่รู้เลยนะคะก็สามารถเนียนๆไปกับเขาได้นะคะถือว่าประสบความสำเร็จนะคะซื้อเองอะไรเองแล้วก็ได้มาบินมาจับมือเรียบร้อยถือว่าปิดโปรเจกต์ได้สวยงามนะคะก็รู้สึกซีดีเนี่ยมันจะทั้งหมดเนี่ยคือซื้อแค่จับมือ3ใบก็จะมีซีดี3แผ่นเนาะก็ตกที่1,000 กว่าบาทนะคะ
แต่ค่าส่งอาจจากเทนโซมาไทย500 กว่าบาทโอ้โหคือแบบตอนแรกก็คิดแบบไม่น่าแพงโอ้โหพอตัดบัตรเครดิตมาแม่เจ้าแพงกันเลยทีเดียวนะคะวันนั้นน่าจะคุ้มๆน่าจะสักประมาณ5 แผ่นอะไรอย่างเงี้ยน่าจะโอเคอยู่นะเพราะว่า3 แผ่นแล้วแบบโอ้โหค่าบวกค่าส่งแล้วก็หนักอยู่หนักแพงอยู่นะคะถือว่าแพงพอสมควรนะคะก็พอกลับมาแล้วก็ดูอย่างที่ว่านะคะเป็นจับมือเคกิหรือว่านกกิอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่มีเวลาที่สามารถไปได้นะคะเพราะว่าถ้ามาอยากจับก็คงอยากมาโอซาก้าเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าชินทางแล้วด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็คนไม่ค่อยเยอะเนาะคิดว่านะคะคิดว่าถ้าคือเท่าที่อ่านรีพอร์ตมาเนี่ยที่บอกว่าโอ้โหวนกี่ขดกี่ขดเนี้ยพอมาเจอที่นี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะยืนประมาณว่ายืนรอได้นี้ก็เลยแบบว่าลองดูตารางเวลาแล้วก็ซิงเกิลใหม่ของเคียกิก็ไม่น่าได้ไม่น่าคงไม่ได้ไปนะคะก็คงอีกทีคงอาจจะเป็นปีหน้าเลยอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือเป็นการจับมือครั้งแรกนะคะทั้งจับทุกประเทศแล้วก็จับมือเดี่ยวเลยนะคะก็ถ้าเป็นจริงๆเป็นไปได้ก็อยากลงหลายๆคนนะคะแต่ด้วยเวลาที่จำกัดแล้วก็ไม่อยากตกเครื่องนะคะอยากสบายๆอะไรอย่างนี้ก็เลยเอาแค่นี้พอละกันประมาณนี้นะคะก็ถือเป็นอันนี้ไม่ค่อยมีเรื่องเล่าเยอะหลายคนเท่าไหร่เพราะว่าไปจับแค่2 คนนะคะไม่ได้ลงใครเพิ่มเพราะว่าจริงๆอยากไปจับปลาเค็ดด้วยแต่ว่าเต็มนะคะโอ้โหเราก็เลยแบบเป็นตอนแรกอะรอบหลังๆอะรู้สึกว่าจะว่างบุกท้ายๆนี้แต่ว่านะมันเย็นแล้วก็ไม่อยากเสี่ยงนะดีกว่าก็เลย3 ใบก็3 ใบน้อยมากถือว่าน้อยนะคะถือว่าค่อนข้างน้อยกันเลยทีเดียวแต่ก็ถือว่าโอเคนะคะอย่างน้อยก็โอเคได้มาจับได้มาทำอะไรที่เป็นอยากทำมานานแล้วเราก็ไม่กล้าสักทีนะคะเพราะว่าเนี่ยด้วยความที่จริงๆชอบมาค่อนข้างนานนะคะญี่ปุ่นแต่ว่าไม่เคยจะไปเรียนหรือว่าไปศึกษาภาษาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็งูปลาปลาดูใช้ Google Translate รัวๆอย่างนี้นะคะก็สำหรับเมามอยนะคะคลิปที่แล้วนะคะเคกินะคะก็ใครยังไม่ฟังไปลองฟังได้นะคะไม่รู้มีใครฟังจบหรือเปล่าโอ้โหเมานานมากนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นจับมือเดียวของ NMB48 นะคะก็สำหรับภารกิจนะคะไปแสวงทริปแสวงบุญนะคะก็เมามอย2 คลิปนี้นะคะก็ถ้าคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปสุดท้ายสำหรับทริปนี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะเป็นบรรยากาศแล้วนะคะเป็นบรรยากาศที่ไปถ่ายได้มาเล็กๆน้อยๆนะคะเดี๋ยวก็ลองตามดูกันต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการเมามอยพูดคุยงานจับมือ NMB48 นะคะที่ ATC Hall Osaka นะคะไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ทริปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ